สวัสดีครับนี่เจคมาครับอันนี้นะตัวเช็คซ่อมเมนบอร์ดเครื่องซักผ้าน่าจะเป็นฝาหน้านะ LG Inverter ครับพอดีเพื่อนช่างเราส่งมานะครับไม่ได้บอกรุ่นบอกอะไรนะครับแต่รู้ว่าเป็นเปิดไม่ติดนะครับจะมาลองซ่อมดูนะครับก็มีส่งมาเยอะอยู่นะครับก็มีหลายรุ่นนะครับหลายบอร์ดหลายนั้นบางทีช่างแม่ก็ติดเหมือนกันนะบางทีก็ช้าทั้งบอร์ดแอร์บอร์ดเครื่องซักผ้าบอร์ดตู้เย็นบางอาการก็ยากนะครับบางการก็ง่ายก็จบเร็วไปมาดูบอร์ดนี้ตัวนี้บอร์ดรุ่นนี้จะคาปาซีฟิลเตอร์ก็330ไมโคร450โวลต์นะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งตัวนี้จะมีสวิตช์ออนตรงนี้แจ้งเปิดไม่ติดนะเดี๋ยวดูเบอร์ IC ก่อนบอร์ดลักษณะบางบอร์ดก็ไม่มีขายนะต้องซ่อมเอานะครับบริษัทเกิน5ปีเขาไม่ผลิตอะไรนะดูบริษัทน่าจะเป็น TOP 2243YN นะตอนนี้เท่าที่เห็นนะช็อตอยู่นะครับจากการมองเดี๋ยวดูว่าฟิวไม่ขาดนะครับสโลโมฟิวไม่ขาดรุ่นนี้ไม่มี R หรอไม่เห็น R 220โอห์มนะไม่เห็นจับกระแสกาวเทนอย่างนี้โอเคเดี๋ยวคงต้องพาจะใช้ใบเลื่อยสว่านนะครับพาเมนบอร์ดอีกทีนะตัวสว่านมาคิต้านี่พาแล้วก็ค่อยวัดเมนบอร์ดดูอีกทีนะครับจะง่ายคอก็จะไม่สะดวกเท่าไหร่มือเดียวนะครับไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ่ายไปหยุดไปครับใช้เรื่อยๆแล้วก็งัดออกนะครับโอ้เสียชิวออฟโต้เลยเลยก็ระวังด้วยนะครับรุ่นนี้เสียบปลั๊กไฟเข้าเลยมั้งเนี่ยตัวนี้ไม่มีรีเลย์ออนนะครับเวลาไม่ได้ใช้แนะนำให้ถอดปลั๊กนะครับไฟสวิตชิ่งทำงานตลอดถ้ารุ่นเก่ามันจะมีไมโครสวิตรุ่นนั้นไม่ต้องถอดปลั๊กก็ได้นะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่เหมือนมันไฟจะแช่ตลอดนะครับซัพพลายมันจะร้อนนะครับตัวสวิตชิ่งพวกนี้จะทำงานหนักต้องวัดดูก่อนเดี๋ยววัดโอห์มดูก่อนฟิวไม่ขาดแน่นอนเดี๋ยววัดโอห์มตั้งมัลติมิเตอร์คูณ10ดูนะครับสิโลแอดจัดหน่อยนะครับโอเควัดขาเข้าเลยแล้วกันตอนนี้ขึ้นนะครับขึ้นโอห์มต่ำนะครับปกติจะไม่ขึ้นนะตั้งคูณ10สลับด้านนะครับโอเคทางนี้มุงจรช็อตอยู่นะครับวัดขาเข้าเลยยังไม่ต้องวัดเดโอดนะครับตรงคาปาไปเช็คตรงคาปาแล้วก็ได้คาปาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่โดนตรงนี้จิ้มได้อ่ะตรงนี้วัดอ่ะแบบ0โอห์มเลยนะครับตรงคาปาจุดนี้นะครับสลับด้านขึ้นทั้งสองครั้งนะโอห์มต่ำด้วยโอเค IC ช็อตแน่นอนนะครับฟิวไม่ขาดรุ่นนี้รู้สึกรุ่นรีซิสเตอร์210โอห์มหายไปนะก็ไม่ใส่มานะโอเคเดี๋ยวนี้ไปถอด IC นี่ออกมาถอด IC ก่อนนะครับแล้วก็เช็คไฟอีกทีนะครับกทม.ฝนตกอีกแล้วครับวันนี้เจอถอดออกมาขายสี่ไอซีขาจะขาดนะฮะระวังดูลายปิ้นให้ดีทำไมก็ไอซีนี่นะ230นะครับเวลาถอดระวังเรื่องลายปิ้นให้ดีอย่าให้ขาดให้อะไรนะฮะระวังให้ดีเสร็จก็เดี๋ยวเช็คอุปกรณ์นะฮะซินเนอร์อะไรต่างๆรอบๆนะฮะ R ซิสเตอร์ต่างๆคาปาซิเตอร์นะครับ
รอบวัดดูว่ามีอะไรช็อตไหมนะครับไม่ใช่ว่าเช็คแต่ตัว IC เดี๋ยววัดตรงนี้ก่อนตัว IC ออกแล้วนะฮะตัวนี้ต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นนี่บิดไดโอดมีปัญหาขึ้นรถบิดตัวนี้เสียยากนะตอนนี้เสียยากอยู่ขายไว้เผื่อใครเสียเลยนี้เลยนะครับวัดวันนี้ก็ไม่แน่ใจดูสัญลักษณ์เอานะว่าเป็นซินเนอร์หรือว่าเป็นไดโอดรุ่นใหม่ๆนี้เขาจะตัดออกเยอะอยู่วัดตัวนี้นะแอนโอดแคโทดนะมีโอห์มนะครับก็ขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนั่นแหละมี3ตัวนะติดกันเนี่ยมันก็เขียนว่าเซนเนอร์อยู่เซต D 2 3 1นะครับขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละ3ตัวนี้เราก็วัดดูมีขึ้นไหมนะครับมันจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันนะครับตัวนึงไม่ขึ้นนะเวลาดูก็ดูสัญลักษณ์เอาว่าเขาสัญลักษณ์ขึ้นว่าเป็นซินเนอร์หรือเป็นไดโอด3ตัวตัวนี้ไม่ขึ้นตัวกลางไม่ขึ้นนะที่วัดดูคือขาไม่โดนมั้ยตัวนี้ขึ้นนะฮะต้องมีโอห์มตัวกลางไม่ขึ้นแต่ต้องหงายปิ้นบางทีวัดไม่โดนวัดด้านล่างตัวกลางสัญลักษณ์เป็นไดโอดหรือเปล่าเดซิเนอร์ที่ต้องจิ้มตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกันโอเคขึ้นนะครับอาจจะวัดไม่โดนโอเคมีโอห์มทั้ง3ตัวนะฮะซิเนอร์แล้วก็ไดโอดตรงนี้พวก R100 โอห์มต่างๆตัวนี้ด้วยนะครับรอบข้าง4นะข้าง4ข้าง4แดมเปอร์ตัวนี้เช็คด้วยนะบางทีถ้า R ขาดอิชิเตอร์ขาดหรือยืดค่านี่ก็4แดมเปอร์ไปด้วยนะฮะอันนี้นะครับมันขาดนะ500โอห์มนี่แหละถ้า R ตัวนี้ขาดหรือช็อต4แดมเปอร์ช็อตด้วยนะครับถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวนี้มันช็อตฝั่งไพรมอรี่ตอนนี้ขาออกคงไม่มีปัญหาแล้วก็อยู่ที่ออปต้องออปโต้ฟีดแบ็กต่างๆโอเคเดี๋ยวช่างแมวหาไอซีตัวใหม่มากันจะได้วัดไฟดูทีนะครับโดยซีแล้วครับตัวนี้ที่243 YN นะตัวนี้ไม่เห็นแต่น่าจะเป็นเบอร์นี้นะฮะจะมี243กับ246แล้วครับแล้วแต่เมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวไงต่อไฟกันต่อสายเขาตรงบิดไดโอดนี่ก่อนแล้วก็เช็คไฟ300ก่อนนะมีไฟมาหรือยังนะครับตัวนี้ก็บักกี้นะครับต่อตรงบิดไดโอดนะฮะหรือต่อตรงซ็อกเก็ตผ่านฟิวก็ได้ตอนนี้ก็ผ่านโหลด100วัตต์นะครับเด็กเกอร์กันโดดนะครับเสียดูกันนะครับดูหลอดไฟเป็นหลักแล้วกันสว่างแล้วลงดับลงนะครับแสดงว่าไม่มีอะไรช็อตนะครับตั้ง AC ไปที่มิเตอร์มันตีเตอร์ไปที่ AC นะครับตรงนี้เข้านี่เป็น AC แน่นอนนะครับสายมิเตอร์หลุดเองจุดนี้นะครับ AC 220 230โวลต์นะครับโอเคมีพอทมก็ฝนตกนะครับนี่ตกหนักอีกแล้วซอยชัย44น้ำไม่ทั่วกรุงเทพรู้ไปครับตกทุกวันเช้าเย็นช่วงนี้ระวังกันด้วยนะครับใครจอดรถในที่ต่ำร่มก็ระวังน้ำท่วมนะครับกลับไปเช็คไฟ DC นะครับตามวิดีโอมาบวกลบตรงนี้4อยู่ตรงนี้นะครับเราวัดตรงนี้
300มีนะครับจ่ายละ300 BC นี่ละดูก่อนมาขาย IC ได้ยังนะ300มาแล้วนะครับถ้าไม่มาก็ซื้อชิ่งมีปัญหานะครับมาแล้วนะ300น่าจะยังไม่โอเค300มาละสติ๊กเกอร์ต่อไปก็ต้องดิชาร์จไฟก่อนนะหรือว่าเดี๋ยวพร้อมดิชาร์จไหมแล้วก็รอให้เขาขายบรรจุดิชาร์จอยู่นะฮะโอเครอให้ดิชาร์จเหลือ0โวลต์ก็ค่อยใส่ IC ตัวใหม่ดูนะฮะแล้วก็ใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดนะทีนึงเพราะว่า IC ทำงานแล้วไม่สามารถใช้ตัวมัลติมิเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวมันจะทำให้วงจรช็อตได้นะครับในภาคสวิตชิ่งนะครับอาจจะลงกาวได้นะครับเพื่อเข็มระวังด้วยที่วัดเช็คไฟแล้วเหลือ0โวลต์นะครับก็จะใส่ IC นะครับติดให้ซิงค์นะครับตรงใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวปักกี้แป๊บนึงไม่สะดวกมือเดียวเอาเท่าที่เห็นนะครับเห็นที่ไหนเอาแค่นั้นพยายามถ่ายให้ชัดที่สุดแหละทีก็จะลำบากหน่อยเพราะทำงานคนเดียวนะครับตั้งกล้องไว้ก็ไม่ค่อยสะดวกบางทีมันไม่เห็นตำแหน่งที่เราต้องการโฟกัสนะครับโอเคครับแล้วก็บักกี้แล้วนะครับล้างกินแน่ 3A ร้อยใส่ก็ใส่ยากอยู่บางทีขาต้องบักกี้ให้ทะลุขึ้นมาด้านบนนะปิ้น2ชั้นนะครับถอดยากใส่ก็ยากอยู่แต่ก็ระมัดระวังแล้วกันอย่าให้อะไรปิ้นขาดล้างพินเนอร์แห้งแป๊บนึงนะครับล้าง 3A ไปเปิดเทสดูทีนะครับก่อนเปิดก็วัดโอห์มดูก่อนนะครับโอเคตั้งไปคูณ10นะครับ10โลมาฝนตกก็เริ่มหยุดแล้วแดดเริ่มออกแล้วเนี่ยจิตตกก็วัดตรงคาปานะครับบวกลบเลยก็ได้นะครับตัวนี้นะขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งไหมนะตรงนี้อันนี้ไม่ขึ้นนะครับสลับด้านบวกไปลบลบไปบวกมันจะมีแดปเปอร์นะครับเรียกว่าแดปเปอร์อยู่ไอซีนะโอเคครั้งไม่ขึ้นครั้งน่าจะโอเคนะครับโอเคต่อไปเปิดเบรกเกอร์ครับดูไฟเป็นหลักครับปั๊บสว่างระดับลงเอาโอเคมีเสียงตึงๆตึงๆนี่คือรอดนะครับดูไฟจ่ายนะโอเคนี่นะครับไฟ LED จ่ายนะฮะไฟนี้รอดโชว์ซะนะสแตนบายนะครับพร้อมทำงานตัวนี้ไม่ได้ใช้ก็ให้ปิดเบรกเกอร์นะครับไม่ปิดหรือถอดถ้าปิดเบรกเกอร์ก็ถอดปลั๊กนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปใช้มิเตอร์ดิจิตอลวัดดูครับตั้งมิเตอร์ดิจิตอลนะครับนี่มันจะมองๆหน่อยนี่แหละ318โวลต์นะครับตรงนี้แล้วก็เช็คขา I นะ I หรือ X เนี่ยนี่มันจำได้300หมดเลยอ๋อ XI ตรงนี้ต้องได้5โวลต์มิเตอร์ช่างแมวลวนป่ะมองโอเคเปลี่ยนมิเตอร์นะครับเตือนน้ำมองไม่เห็นตรงบัตรนี้ตัว C กับ I นี่นะเช็คกลาตรงนี้ก็ได้ตัวนี้ต้องได้5โวลต์นะครับขาย IC ออกมาจาก IC นะครับทำงานชัดๆครับฟังนี้เช็คไดโอด3ตัวนี่ไงจำยากหน่อยตัวนี้จ่าย130 128 130โวลต์นะครับ
ัวฝั่งนี้ตัวไฟง่ายต้องมี100แล้วก็มีพวก15โวลต์18โวลต์นะครับ16โวลต์โอเคตัวนี้16โวลต์นะครับคือถ้าไฟออกครบส่วนมากก็ไม่ค่อยมีปัญหาจุดนี้จะวัดยากหน่อยนะมือเดียวมันก็ลำบากหน่อยฟังตัวนี้13โวลต์นะครับตัวนี้ชัดหน่อยตัวนี้มันโดนแดดไหม้นะใส่ในกระเป๋าแล้วโดนแดดไปมาวัดตรงนี้เอาจะจับจับกราวยากหน่อยวะหากราวกันแล้วตัวไหนสุ่มแล้วกันกาวันกาวโซเก็ตนี้นะครับ19โวลต์นะครับของ IC ขาย IC IPM นะไปที่มอเตอร์เนี่ย19 18โวลต์โอเคนะครับอย่างนี้ก็ถือว่ารอดนะครับโอเคก็ถือว่ารอดบางบอร์ดก็รอดบางบอร์ดก็ไม่รอดนะครับบอกไว้ก่อนแล้วแต่บางทีก็ PWM มันเสียก็มีนะครับอ่อนไม่ได้นะครับซ่อมซัพพลายได้แล้วก็ตัวคอนเทนเนอร์เขาไม่ยอมก็คือช็อตมีปัญหาอยู่ทั้งนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็น่าจะรอดอยู่โอเคประมาณนี้แหละมันมีหลายรุ่นนะรุ่นอาจจะไม่ได้บอกนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ได้บอกมาเหมือนกันครับหน้าตาก็คล้ายๆกันก็ดูเอาละกันว่าเป็นตรงกับบอร์ดรุ่นไหนนะครับยังไงก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะยังไงช่วยกดตามกด Subscribe กดไลค์แชร์ก็เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับแล้วชมงาน